สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับช่วงกันด้ามันชิดละ1ตัวนะครับวันนี้มีงานน่าจะเป็นตัวแรกที่ผมเคยเอามารีวิวนะครับในรายของ SD Gundam นะครับ SD Gundam ก็คือ Gundam ที่มีลักษณะของสัดส่วนที่มันผิดรูปร่างจากการนำเสนอจริงนะครับก็คือให้มันดูน่ารักขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็น Gundam Barbatos นะครับในรายของ SD Gundam EX Standard นะครับตัวนี้ก็เป็นโลโก้ของบันไดนะครับนำเข้าโดยบริษัทดีมทอยราคาการซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณ240บาทนะครับ SD Gundam ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ประกอบเลยเดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูพร้อมกันอันนี้ก็เป็นรูปบ็อกซ์อาร์ตกล่องนะครับก็ให้เห็นลักษณะของ SD นะตัวน่ารักเลยนะครับก็เหมาะสำหรับเก็บสะสมนะแล้วก็รายนี้มันสามารถเอามารวมกันกับ HG ได้นะครับผมยังไม่มี HG นะตัวนี้นะครับก็เป็นบาร์บาทอสนะตัวเด่นเลยของ Gundamนะครับแกะกล่องออกมาอันบ็อกออกมาก็จะมีแผงนะครับก็จะมีซองให้เห็นเลยนี่ก็จะเป็นซองน่าจะเป็นเขาของบาร์บาทอสนะครับแล้วก็เป็นชุดของหน้าอกนะครับมาในสีออกน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะครับอันนี้คือแพ็คที่1นะครับการบรรจุแพ็คก็จะมีแค่2แพ็คเองนะครับใหญ่ๆเลยนะก็มีแค่2แพ็คนะครับก็จะมีเป็นลายของจุดขยับนะครับในการเชื่อมต่อก็จะเป็นพวกลาย PC น่าจะเป็นPVC นะครับตัวนี้เป็นยางนะครับนิดนึงแล้วก็จะเป็นในส่วนของลายที่เป็นชุดโครงในอาวุธแล้วก็ชุดเกราะสีขาวของบาร์บาทอสนะครับอันนี้ก็มีสติ๊กเกอร์นะครับในลายของ SD นะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคู่มือนะครับก็จะเป็นวิธีการประกอบบาร์บาทอสก็จะมีลักษณะนี่นะครับไม่กี่หน้าเองนะครับก็เราต้องมาเช็คแผงก่อนนะว่ามีแผงทั้งหมดกี่แผงได้ตรงตามหรือเปล่าจะได้ประกอบได้ถูกนะครับแล้วก็จะมีข้อเสนอแนะในการประกอบนะครับในการตัดเกรดต่างๆแล้วก็วิธีการประกอบนะครับก็ไม่ยากนะเพราะเป็นลาย SD แล้วก็จะมีภาพที่บอกว่าสามารถรวมร่างกับ HG ได้นะครับนี่ก็จะอยู่ในรูปลักษณ์ประมาณนี้เลยสวยสันเลยอ่ะเดี๋ยวมาประกอบกันดีกว่านะครับนี่เลยบาร์บาทอส SDหลังจากตัดเสร็จแล้วก็เก็บเกรดโดยการใช้อาร์คไนท์นะครับปาดบางๆครับนะปาดบางๆถือโอ้ไม่งั้นถ้าไม่ปาดเนี่ยมันจะประกบไม่สนิทนะครับปาดบางๆนะครับแล้วก็เล็บถูดูเช็ครอยนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครมีกระดาษทรายก็กระดาษทรายขาดเลยนะครับวิธีนี้ก็น่าจะเป็นกันทุกคนแล้วล่ะนะแต่ก็รีรันให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยทำนะครับเพิ่งมาดูคลิปนี้ก็นี่เลยนะโอเคเดี๋ยวพี่เก็บมาทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบกันเลยนะครับชิ้นแรกเป็นสติกเกอร์นะครับสังเกตว่าเราก็ต้องวางให้พอเหมาะแล้วก็ใช้สำลีครับคัตเตอร์บัดนี่แหละปาดก่อนปาดเพื่อให้พื้นสัมผัสของพลาสติกเข้าไปถึงเต็มๆนะครับระวังเศษใยสำลีแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันครับนี่นะครับตามร่องเลยก็จะเป็นขอบประมาณนี้นะครับพื้นฐานการติดสติกเกอร์นะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบสติกเกอร์ก็ทำสีเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเร่งภาพเลยนะครับ
you're thinking. I bet you never tell them how it feels. I bet you never even try to be real. Cover it up, you like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels.ขั้นตอนต่อไปเวทครับเนื่องจากผมไม่มีพาเนลไลน์นะครับเครื่องสมางแฟนเช่นเคยไปในทิศทางเดียวกันครับรูปตามซอกครับมันเป็นลักษณะสีฝุ่นครับแต่มันก็ติดได้นะคล้ายๆไส้ดินสอนะครับแล้วก็มาทำให้มันดูมีมิติขึ้นให้มันดูเก่านะครับเดี๋ยวผมทำทั้งตัวแล้วก็ล้อประกอบกันเลยทีเดียวถึงขั้นตอนของการประกอบแล้วนะครับเริ่มจากที่บั้นเอวก่อนเวทนิดเดียวนะเนื่องจากไม่มีปากกาตัดเส้นนะครับนี่ช่วงขานะครับต่อไปช่วงลำตัวครับหายห่วงครับงานของแท้จุดขยับนะครับแน่นกึกเลยนี่ครับดังปึกปึกเลยนะบอปทอสเอ็ดดีส่วนศีรษะครับไม่ได้ทำอะไรมากผมก็แค่ติดสติกเกอร์ไม่ได้ลงสีอะไรเลยนะมีแค่อย่างที่เห็นก็คือเบียดด้วยชุดเครื่องสำอางถูกๆนะครับเสร็จแล้วนี่ครับบอปทอส SD ราคา240บาทเท่มากนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นฟูลแพ็คไว้ใส่นะครับอุปกรณ์พวกอาวุธต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นปืนนี่เสียบตรงนี้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็มีนี่นะครับขวานบอปทอสเสียบแบบไหนที่ดีเสียบแบบคว่ำนะครับก็จะประมาณนี้เท่มากครับจุดขยับดีดาบตรงนี้ก็สามารถใส่ถุงมือได้นะครับนี่นะ240บาทเท่เลยนะครับให้ดูดีเทลรายละเอียดนะครับขาหน้าคมนะครับทุกอย่างคมหมดอ่ะนี่นะเก็บเกียร์ให้ดีอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ต่อดิบตั้งโชว์นะตัวนี้นะครับไม่ได้ทำสีอะไรนะครับบอปทอสถือขวานจัดท่าเล่นได้ก็ตามระยะนะครับตามระยะเพราะว่าตัวมันเล็กโอ้
โอเคครับติดตามคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ก็สปีดบิ้วแป๊บเดียวนะครับเสร็จบาร์บาทอสนะครับเดี๋ยวภาพสวยๆท้ายคลิปนะครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ